ยังอยู่ที่คดีนี้นะคะเรื่องนี้ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็มองว่าคดีที่เกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้เป็นอาชญากรรมกลุ่มเด็กค่ะไม่ใช่นักศึกษาทะเลาะ กันก็เลยมีการสั่งปราบปรามแบบเฉียบขาดเลยนะคะให้ผู้บังคับการจังหวัดทั่วประเทศต้องมีการป้องกันการก่อเหตุด้วยค่ะโดยทางพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลนะคะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อวานนี้ท่านก็บอกว่าคดีนี้เนี่ยถือเป็นคดีที่2ที่มีแผนประทุษกรรมลักษณะเป็นนักศึกษาที่มีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนในการก่อเหตุค่ะมีการหมายหัวเป้าหมายกันอย่างชัดเจนตนเองมองว่าเป็นรูปแบบขององค์กรอาชญากรรมกลุ่มเล็กไม่ใช่นักศึกษานะคะดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยบอกเลยส่วนตัวรับไม่ได้ค่ะก็เลยสั่งการไปยังผู้บังคับการจังหวัดทั่วประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพสมุทรปราการแล้วก็นนทบุรีที่มักจะเกิดเหตุในลักษณะนี้อยู่บ่อยครั้งหากไม่สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้หรือว่ายังปล่อยให้มีการก่อเหตุอย่างต่อเนื่องผู้บังคับการจังหวัดจะต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยนะคะเอาไปฟังเสียงประเด็นนี้กันค่ะพี่ก็สั่งการลงไปนะบอกว่ามันทำเคสอย่างเงี้ยเป็นเคสที่สองแหละที่ทำเหมือนขบวนการอาชญากรเลยเขาทำเขาเหมือนรูปแบบอาชญากรผมว่าคนทำเนี่ยถ้าเป็นกลุ่มนักศึกษาผมถือว่าพวกนี้ไม่ใช่กลุ่มนักศึกษาละแต่กลุ่มเป็นมันเหมือนเป็นเริ่มต้นของกลุ่มอาชญากรรมเขามีขั้นตอนการทำงานของเขามางั้นการทำงานของทีมสืบสวนพี่มองไม่ใช่ทีมที่จะทำแบบทั่วไปแล้วนี่คือองค์กรอาชญากรเล็กๆพี่ก็รับไม่ได้นะครับที่ไม่กระสุนไม่โดนครูอันนี้พี่รับไม่ได้พี่จะปราบปรามพวกนี้แบบเฉียบขาดหลายจังหวัดที่มีลักษณะของการขี่มอเตอร์ไซค์แล้วยิงกันเช่นสมุทรปราการหรือจังหวัดนนท์ที่มีเหตุอย่างเงี้ยพี่สั่งการผู้การถ้ามีเหตุพี่จะมีมาตรการลงโทษผู้การจังหวัดเลยนั้นถ้าคอนโทรลอาชญากรรมพวกนี้ไม่อยู่งั้นในบก.น.ไหนก็แล้วแต่ต่อไปจะต้องมีมาตรการเชิงรุกแล้วพี่สั่งชุดปราชญ์ให้เกิดให้ออกลาดตระเวนให้ออกดูแลความปลอดภัยในชีวิตพวกนี้ตำรวจเห็นตำรวจต้องกลัวไม่ใช่มายิงกันอย่างนี้พี่สั่งการอย่างนั้นนนท์สมุทรปราการจะต้องเงียบลงขณะที่เมื่อวานนี้นะคะตัวแทนสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายแล้วก็นางสาพรพิมลซึ่งก็เป็นแม่ของนักศึกษาปีหนึ่งที่ได้รับบาดเจ็บนะคะก็มีการยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผ่านตัวแทนค่ะกรณีที่ลูกชายเนี่ยถูกสังคมมองว่าเป็นคู่อริกับเด็กช่างที่ก่อเหตุคุณแม่ยืนยันบอกว่าไม่ใช่การทะเลาะวิวาทหรือว่ามีเรื่องกันมาก่อนคือข่าวที่ออกมาเนี่ยกระทบต่อทั้งสถาบันด้วยแล้วก็ครอบครัวด้วยผู้เป็นแม่ยืนยันบอกว่าลูกเนี่ยเป็นเด็กเรียนเก่งแล้วก็ตั้งใจเรียนวันเกิดเหตุเป็นวันหยุดค่ะลูกไปทำกิจกรรมที่โรงเรียนไปช่วยทำซุ้มรับปริญญาให้กับรุ่นพี่ด้วยแล้วก็แต่งกายชุดธรรมดาด้วยนะคะไม่ได้ใส่เครื่องแบบสถาบันแต่อย่างใดค่ะแม่กล้าการันตีได้เลยเพราะว่าลูกแม่เรียนมาแม่ไม่เคยไปพบผู้ปกครองเนี่ยคำว่าแม่ครูเรียกพบผู้ปกครองเนี่ยแม่ไม่เคยได้ยินคำนี้จากลูกเลยตั้งแต่อนุบาลจนเข้ามหาลัยลูกแม่ได้โควต้าเรียนทุนตั้งแต่ประถมมัธยมจนเข้ามหาลัยแล้วลูกแม่เรียน 3.86 3.87 มาตลอดแล้วเขาก็เป็นเด็กที่มีความตั้งใจมุมานะตั้งใจจะมาเรียนที่นี่เพราะว่าเขาอยากมีอนาคตที่ดีมีงานการที่ดีมีเงินเยอะๆเพื่อที่จะเลี้ยงแม่เลี้ยงน้องไม่ใช่ก็อยากบอกคืออยากให้สังคมได้คิดค่ะว่าอยากให้มองอีกมุมนึงว่ามันเป็นยังไงแล้วทุกคนก็มารวมว่านักศึกษาสถาบันอุเทรนถวายมันเป็นนักเลงนักเรียนช่างกลมันต้องตีกันอะไรเงี้ยแต่แม้ว่ามันไม่ใช่อ่ะค่ะอยากให้ทุกคนได้มองเพราะทุกคนไม่ได้สัมผัสทุกคนก็เอาไปตัดสินไปแล้วแต่จริงๆมันไม่ใช่อ่ะค่ะแม่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันตัวแม่เองแม่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าลูกแม่ก็ไปเรียนใช้ชีวิตตามปกติอะค่ะเพราะลูกแม่ก็ไม่เคยมีศัตรูที่ไหนเรื่องชกต่อยอะไรลูกแม่ยังไม่เคยมีเลย